วัสดีครับ ASP นะครับคุณผู้ชมนะครับมาที่สนามเทศบาลเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพื่อติดตามการถ่ายทอดสดครับการแข่งขันฟุตบอลรายการช้าง FA Cup นะครับเป็นเกมระหว่างเจ้าบ้านนะครับสิงห์นครทองกาญจนบุรี FC นะครับต้อนรับการมาเยือนของการท่าเรือ FC ในส่วนผู้บรรยายวันนี้อยู่กับผมนะครับชูศักดิ์วงทองดีและคุณวันก้าขวัญแก้วนะครับรับหน้าที่บรรยายเกมของคู่นี้นะครับซึ่งในรอบที่แล้วนี่เจอแดดแต่ว่าคู่ต่อสู้นั้นไม่แข็งเท่าไหร่ท่าเรือผ่านได้แต่เกมนี้โอ้โหนี่ครับเตะเรียกว่าบ่าย3เลยต้องมาลุ้นกันว่าท่าเรือไม่ค่อยได้เตะแดดแบบนี้นะเล่นกันใกล้ๆครับศิวกรให้ไปที่โบนิยาต้องลงมาล้วงบอลต่ำเลยครับในช่วงต้นโอ้โหและยิงไกลเลยครับธนาสิทธิ์มาที่ศิวกรเปิดจ่ามาให้กับโซเลสปงเช็ดต่อให้กับฟิลิปโรเลอร์ยังไม่เปิดจังหวะแรกนะครับให้บอลสั้นมาที่โซเลสแล้วยิงเลยครับไม่ได้ครับลูกนี้ครับซิโยโซเลสครับวิ่งเข้ามายิงตามน้ำกับปั่นไปเสา2ครับแต่ว่าบอลถากออกไปนิดเดียวครับแหมมีโอกาสครั้งแรกที่จะแจ้งในเกมนี้ของท่าเรือครับนาทีที่5เนี่ยครับขึ้นสูงมาเปิดจังหวะได้ยิงเต็มๆเลยนะครับแต่ว่าปั่นไซส์ไปนี่นะมันเป็นไซส์โป้งก็เลยเลี้ยวออกไปนะครับจตุรพัฒน์เปิดมาให้กับฟิลิปตบกลับจังหวะเดียวแล้วมีโอกาสจริงครับโซเลสหูลูกนี้เหินออกหลังออกหลังไปนะครับเปิดแต่มุมเข้ามาครับธนาสิทธิ์มีโอกาสได้มงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหอดิศรเปลี่ยนหน่อยครับเปลี่ยนหน่อยเนี่ยครับโขกลูกนี้ถากเสาขวามือไม่ไกลครับจะตัวเสียดายเลยเพราะตั้งเรียกว่าเน้นเล็งมุมไว้แล้วเก็บบอลไว้ได้ครับทางนาสิทธิ์และมิกัดได้เปิดลูกนี้โขกเข้าไปแล้วครับเซอร์เกียวซัวเรสครับมงขึ้นนำให้กับการท่าเรือไปแล้วครับตอนนี้ครับก็ใช้เวลา13นาทีกับ46วินาทีนะครับสำหรับท่าเรือสะบัดไปเสา2ลูกเรียกว่าพุ่งสามเหลี่ยมลูกสาประตูพุ่งปัดก็ไม่ถึงครับลูกนี้ก็เป็นเจ้าเก่านะครับจากรอบที่แล้วนี่โซเลสก็เป็นคนยิงประตูแรกขึ้นนำให้กับทีมครับในเกมที่พบกับ MBF อัมพวานะครับเจออัมพวานี่ยิงนาทีที่1นาทีที่13นะครับยังได้ครองบอลอย่างต่อเนื่องนะครับทีมเยือนเซคิโอซัวเรสยิงไกลเลยลูกนี้โอ้โหสุดสวยเลยครับจังหวะยิงไกลของซัวเรสนะครับทำประตูที่2ให้กับการท่าเรือตอนที่ทิ้งห่างไปแล้วครับโอ้โหสุดงามจริงครับลูกนี้สับยิงประมาณสัก23 24หลานะครับสกูโดนสามเหลี่ยมซ้ายตอนนี้สามเหลี่ยมขวาอีกครับนี่ครับมันเข้าสามเหลี่ยมทั้ง2ลูกเลยครับพุ่งปัดยังไงก็ไม่ถึงครับโอ้ตั้งเท้าวางเท้าดีมากครับเสือโซเลสเล็งไว้ทางซ้ายแล้วก็แหมไปยังมุมที่ต้องการครับพุ่งไปสุดตัวแล้วเนี่ยครับนี่ครับแต่ว่ามันมุมเด็กจริงๆ2-0 ครับท่าเรือก็เริ่มจะนำห่างยังไปเสียเหลี่ยมให้กับศิวกรยังครองบอลได้อยู่ครับไม่ยอมเตะทีนะครับศิวกรสุดท้ายก็เสียบอลแล้วครับมีโอกาสลูคัสปาซาโลปั่นลูกนี้โอ้โหตีใครแตกมาเป็น1-2แล้วครับเจ้าถิ่นจากลูคัสปาซาโลนะครับแหมมีเหมือนกันครับทางสิงห์ระฆังทองครับโชว์เห็นครับพวกเขาเป็นจ่าฝูงของโซนตะวันตกก็ต้องมีทีเด็ดครับแล้วก็ลูกนี้ครับลูคัสมัสซาโลครับได้บอลหลุดแล้วก็ไม่มีใครเข้าบอลครับเขาเลยโชว์ทักษะให้ดูครับว่าหัวหอกแบบเขานี่มีทีเด็ดยังไงครับปั่นด้วยขวาไปเสา2ลูกนี้ก็สุดมือของวัชระบัวทองครับพุ่งเสียบตาข่ายแม่สวยทีเดียวก็ลูกนี้ทางโรเชล่านั้นแม่ไม่เข้าบอลครับก็จะยืนบังทางปิดมุมให้ผู้สาประตูแต่ว่าแม่มีช่องครับอัสซาโลปั่นไปขวาเนี่ยครับวันนี้ก็ลองปรับหมากกันดูนะครับให้โรเลอร์อยู่วิ่งด้านบนนิดนึงโอ้โหโอ้โหได้ลูกขยันครับท่าเรือจังหวะนี้ทางธนสิทธิ์เปิดคอร์สกลับมาให้บุริยาก็แม่มาแล้วก็ได้ประตูเลยครับต้องชมลูกขยันของท่าเรือในจังหวะนี้จริงๆครับพวกเขาก็ลุ้นแย่งบอลหรือว่าบีบกองหลังยนเสียบอลนะครับและเป็นท่าเรือก็หนีห่างอีกครั้งครับเป็น3-1ถือว่าเป็นโอกาสครั้งแรกของโบนิยาเลยครับต้องชมธนาสิทธิ์ครับเนี่ยใช้ความเร็วครับต
แตะหลบผู้เล่นของสิงห์ระฆังทองแล้วก็มีโอกาสได้เปิดเข้ามาให้กับโบนิญานั้นมงทำประตูก็เหมือนลูกเปิดเข้ามาก็จังหวะกักกันนิดนึงครับระหว่างผู้สายประตูกับกองหลังของสิงห์ระฆังทองครับกลายเป็นช่องว่างแล้วก็ฉกฉวยไว้ได้ครับทางเนสันบุรีย่อโบกพุ่งโขกลูกนี้เรียบร้อยครับแหมเขาขนแบบนี้ไม่เหลือแต่การกลับมาของเควินดีลมลามนี่ก็ทำให้เจ้าจุลภัทรต้องหลุดไปเป็นตัวสำรองครับแต่วันนี้มีโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับฟิลิปโรเลอร์มีโอกาสกระชากเปิดเข้ามาโอ้โหต้องสกัดทิ้งไปก่อนครับพันธการก็อันตรายจริงครับโบนิยาเปิดมาให้กับโรเลอร์ลูกนี้พยายามจะฟาดเลยครับเดลสันโบนิยากองหน้าของการท่าเรือแต่ว่าวืดครับลูกนี้โซขาดครับโดนไม่เต็มเท่าไหร่ให้สวยจริงๆครับทางฟิลิปโรเลอร์แต่ว่าก็ต้องเรียกว่าไล่มาให้ได้นะครึ่งหลังเพราะในศึกทั้งเอฟครับก็เป็นเกมน็อกเอาท์แพ้ตกรอบนะครับเคนโตะนะครับเป็นคนแรกเกมนี้ของเจ้าบ้านด้วยอ้าวลูกนี้แม่วัชราบัวทองรับลั่นหลุดมือแล้วครับโอ้โหลูกนี้ดักของใสไม่รอดครับดักไม่ให้โต้กลับเข้าฟาวไว้เลยก่อนเลยนะครับเป็นเตะมุมนะครับของฟิลิปโรเลอร์เปิดเข้ามามีโอกาสได้โขกลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหประตูที่4ของการท่าเรือจากอดิศรพรมรักครับโอ้โหทำจนได้นะครับเต็มๆแล้วครับมงลงพื้นก่อนครับแล้วบอลมันก็เด้งขึ้นไปเสยไปดันตะข่ายเข้าไปเลยครับลูกที่รับยากสำหรับผู้สาประตูครับถ้ากดลงพื้นก่อนอย่างนี้นี่มีตัวคุมเสาอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าบอลมันก็เด้งสูงครับผ่อนเกมลงมาบ้างครับทีมเยือนเก็บบอลไม่อยู่ครับโบนิยาจ่ายต่อขึ้นหน้ามาให้กับเคนโตะขยับให้แล้วนะครับวัฒนาเคนโตะขอลองยิงไกลครับของเคนโตะนี่กดไม่ลงครับแต่ว่าก็ถือว่ายิงได้ใกล้เคียงนะน้ำหนักก็พอได้อยู่ครับข้ามการออกไปไม่ไกลมากนัทวุฒิอีกครั้งหนึ่งครับจะใช้ความเร็วครับลุยเข้ามาในเขตโทษตบย้อนให้กับธนาสิทธิ์ไม่มีโอกาสได้ยิงครับเอาแต่สุดท้ายความขยันของจตุรพัฒน์ก็ยังไม่ได้ก็ต้องชมเลยครับด้วยอากาศร้อนนะครับครึ่งหลังก็จะคูลลิ่งเบรกเช่นเดียวกับครึ่งแรกครับแล้วก็จังหวะนี้ครับแหมกองหลังจะหลอกกองหน้าครับอันตรายครับนี่ครับไม่เคลียร์ทิ้งครับเสียดายเกือบโดนฉกได้ครับวัฒนากล่อมจิตดีว่าลูกศิษย์ช่วยเซฟประตูไว้ยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับนันทวัฒน์สวนแก้วที่ลงมาใหม่นะครับโอ้โหเจอเนี่ยครับอาบูบากาใหญ่จริงๆแล้วก็ยิงเลยครับก็ยังไปเข้ามือทางวัชระบัวทองนะครับธนาสิทธิ์ลงต่ำมาเลยนะครับนิติพงษ์แล้วไปทำบอลเสียแบบนี้ต้องระวังครับบอลอยู่ที่มาซาโลโอ้โหต้องชมวัชระเลยครับออกมาแต่สุดท้ายผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษครับพยายามจะออกมาตัดนะครับก็ดูเหมือนทางมาซาโลนั้นได้ครองบอลไปแล้วนะครับคือบอลได้ครอบครองแล้วนะครับจะสังเกตว่าทางมาซาโลได้บอลแล้วเขี่ยวไปแล้วมาตะปบจังหวะ2นี่ก็มาซาโลทิ้งตัวก็เรียบร้อยครับได้ลูกโทษคือจับบอลแรกไม่ดีแล้วนะครับมาซาโลครับนี่ครับปกใหม่ก็โดนท้าด้วยนะครับจังหวะนี้ภาพช้าก็จะเห็นว่าปฏิเสธยากครับกับสำหรับลูกโทษลูกนี้ว่าผู้ตัดสินให้สัญญาณครับจุดโทษลูคัสมาซาโลครับวิ่งเข้ามาลูกนี้เรียบร้อยครับไล่มาเป็น2ประตูต่อ4แล้วครับสิงห์ระฆังทองเจ้าถิ่นได้ใจกองเชียร์เจ้าถิ่นไปนานเลยครับวันนี้ก็ถือว่าประตูที่ได้ก็มาจากเขาด้วยนะครับเพราะจุดเริ่มต้นนี้ก็การทำฟาวล์ใส่มาซาโร่อันที่85ครับไล่มา2ประตูต่อ4โอ้แต่กองเชียร์นั้นเชียร์กันสนุกจริงๆครับเกมวันนี้ขึ้นมาทางซ้ายครับเจ้าถิ่นมีโอกาสได้กระชากแล้วนะครับก่อนจะตัดเข้าในและยิงไกลเลยครับแม่แต่บอลมันไม่เข้ากรอบ สิงห์ระฆังทองเคนโตะเปิดเข้ามามีโอกาสได้มงเหมือนกันครับชิตะไนต้องเตะทิ้งไปก่อนครับกว่าหลาโอ้ยิงเองเลยครับอานุรุตโอ้โหใจคอโหดมากเลยครับแหมไม่ทันแล้วครับ
ก็เป่าจบเกมไปครับผู้ตัดสินนะครับเป็นชัยชนะของการท่าเรือครับที่มีเหนือสิงห์ระฆังทองกาญจนบุรี FC ไปครับ4 ประตูต่อ 2นะครับ